ฝนรู้สึกว่าฝนอยากจะมีธุรกิจในอนาคตนะคะช่วงนั้นนะคะมีไอเดียเรื่องเกี่ยวกับที่อยากจะพัฒนาระบบของเครื่องซักผ้านี้ด้วยค่ะตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่หอพักนะคะของนักศึกษาไปใช้เครื่องซักผ้าอยู่ใต้หอเนี่ยค่ะตอนนั้นไม่มีเหรียญนะคะแล้วใต้หอฝนน่ะก็คือต้องใช้เฉพาะเหรียญ10เท่านั้นเราเรียนวิทย์คอมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถพัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมาได้ค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะเขาประกาศรับสมัครโครงการ Startup Thailand League อะค่ะฝนกับเพื่อนก็เลยชวนกันนะคะที่จะไปสมัครสวัสดีครับผมกมลวัฒน์ปุญญสุวรรณนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League ครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยเข้าร่วม Startup Thailand League และวันนี้ก็โลดแล่นอยู่บนเส้นทางของ Startup แล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวฝากแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อฝนคุณยายุปารมีนะคะปัจจุบันเป็น CEO หรือ Co-founder ของบริษัทวอทีซี่จำกัดค่ะสวัสดีครับคุณฝนตอนนี้บริษัทของคุณฝนเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยWhat is in นะคะเป็นบริษัทที่ผลิตจัดจำหน่ายและให้บริการระบบควบคุมและจัดการเครื่องซักผ้าแบบออนไลน์ค่ะโปรดักต์ของเราก็คือจะเป็นตัวกล่องเขาเรียกว่า Easy Box ค่ะก็คือเป็นรูปแบบของกล่อง IoT ค่ะที่นำไปติดกับเครื่องซักผ้าเครื่องอบนี้ค่ะแทนกล่องหยอดเหรียญแบบเดิมๆที่มีอยู่ในตลาดนะคะแล้วก็เมื่อติดกล่องเราไปแล้วค่ะเจ้าของเครื่องค่ะจะสามารถจัดการดูแลเครื่องซักผ้าของตัวเองทุกอย่างนะคะผ่านระบบ What Easy หลังบ้านส่วนลูกค้าที่มาซักผ้าค่ะจะสามารถสั่งงานจ่ายเงินมีการแจ้งเตือนเมื่อผ้าซักเสร็จต่างๆค่ะผ่านทางแอป What Easy ค่ะคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่จะไปซักผ้าแต่ไม่มีเหรียญไปแลกกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีให้ไปแลกที่ร้านค้าก็โดนปฏิเสธการแลกเวลาเอาผ้าไปซักเครื่องก็ไม่ว่างเกิดปัญหาโดนแซงคิวเอาผ้าไปซักก็กะเวลาไปเอาผ้าไม่ถูกทำให้คุณเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์โอ้ไม่นะแจ็คถ้าคุณกำลังประสบปัญหานี้แล้วก็เราขอเสนอร้านซักผ้า What Easy ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณนั้นง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่คุณโหลดแอป What Easyเท่านี้การซักผ้าของคุณก็จะง่ายมากขึ้นไม่ต้องใช้เหรียญไม่ต้องกลัวโดนแซงคิวไม่ต้องกะเวลาเองทำให้คุณมีเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นโอ้แจ็คมันยอดมากกับขั้นตอนการใช้งานที่สุดแสนจะง่ายเช็คสถานะเครื่องว่างสแกน QR code เลือกโหมดการซักเมื่อซักผ้าเสร็จจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันว่าผ้าของคุณซักเสร็จแล้วโอ้เยี่ยมไปเลยเวลาผมต้องการซักผ้าผมก็ต้องเก็บเหรียญหรือต้องเอาไปแลกที่ร้านค้าบางครั้งเขาก็ปฏิเสธผมแต่พอผมมาลองใช้ What Easy ผมก็ไม่ต้องไปหาแลกเหรียญและสะสมเหรียญอีกต่อไปเพราะ What Easy จ่ายเงินง่ายไม่ต้องง้อเหรียญแค่จ่ายผ่านแอปพลิเคชันผมถูกใจสิ่งนี้มากเวลาดิฉันเอาผ้าลงไปซักแต่เครื่องซักผ้าเต็มทำให้ยกตะกร้ามาเสียเที่ยวและต้องเอาตะกร้าผ้าวางจองคิวไว้พอถึงคิวจะได้ซักก็ถูกรัดคิวตอนนี้สบายใจขึ้นมากเพราะดิฉันเลือกใช้เครื่องซักผ้ากับ What Easy ที่มีระบบจองคิวดูสถานะเครื่องว่างสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้สุดยอดไปเลยค่ะทุกครั้งที่ผมเอาผ้าไปซักก็จับเวลาตามที่เครื่องซักผ้าบอกแต่พอจะลงมาเอาผ้าเครื่องก็ยังซักไม่เสร็จทำให้ผมเสียเวลานั่งรอเครื่องซักผ้าเสร็จไปอีกแต่ผมไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไปเพราะตอนนี้ผมเลือกใช้เครื่องซักผ้า Wash Easy ที่ช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อซักผ้าเสร็จทำให้ผมไม่ต้องมานั่งรอเครื่องซักผ้าเสร็จอีกต่อไปแอปพลิเคชันตัวนี้หรือว่าแพลตฟอร์มตัวนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าแล้วก็บริการซักผ้านะ
ใช่ค่ะวัดอีซี่สวัสดีค่ะวิธีใช้เว็บไซต์วัดอีซี่สำหรับผู้ประกอบการเข้าไปที่ whateasy.me หลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบซึ่งจะอยู่แถบบนด้านขวามือสุดให้กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเป็นหน้าแรกของ What Easy ซึ่งจะมีเมนูให้เลือก3เมนูดังนี้1สถิติการใช้งานและรายได้ในส่วนนี้จะแสดงจำนวนเครื่องซักผ้าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการดูแลอยู่แสดงจำนวนการใช้งานทั้งหมดซึ่งจะมีการแสดงในรูปแบบของกราฟในส่วนรายได้จะแสดงรายได้รวมรายได้ของผู้ประกอบการที่จะได้รับและรายได้ของผู้ดูแลระบบ 2. หอพักของคุณหรือสถานที่ตั้งในส่วนนี้จะแสดงสถานที่ตั้งของเครื่องซักผ้าที่ผู้ประกอบการดูแลอยู่จะสามารถเลือกดูสถิติการใช้งานและสถิติรายได้โดยจะแสดงในรูปแบบของกราฟแผนภูมิวงกลมและตารางรายการที่ให้ทราบว่าแต่ละเครื่องมีการใช้งานกี่ครั้งและมีรายรับเท่าไหร่ซึ่งสามารถดูการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้และยังเลือกแสดงในทั้งรูปแบบของรายวันรายเดือนรายปี 3. สถานะเครื่องซักผ้าแสดงสถานะเครื่องซักผ้าแต่ละเครื่องว่ามีการใช้งานอยู่หรือไม่ถ้าใช้งานอยู่จะแสดงเวลาที่เครื่องซักผ้าทำงานอีกทั้งยังบอกสถานะเครื่องซักผ้าแต่ละเครื่องด้วยแถบสี2สีคือสีเขียวแสดงถึงสถานะออนไลน์และสีแดงแสดงถึงสถานะขาดการเชื่อมต่อและน้ำไม่ไหลและยังมีฟังก์ชันเสริมที่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเครื่องขัดข้องจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการให้ทราบทันทีซึ่งทำให้เขาก็เอาผลิตภัณฑ์ของคุณฝนเนี่ยไปติดปุ๊บผู้บริโภคที่จะเดินมาซักผ้าเนี่ยก็สะดวกสบายมากขึ้นสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันมีระบบการจ่ายเงินแล้วก็มีระบบต่างๆที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงให้ผู้ที่มาซักผ้ากับเจ้าของกิจการซักผ้าเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันสะดวกสบายมากขึ้นผมพูดถูกไหมใช่ค่ะขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันหลังจากนั้นระบบจะทำการส่งอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อผู้ใช้งานยืนยันตัวตนเสร็จแล้วทำการเข้าสู่ระบบใช้งานแอปพลิเคชันได้หากเป็นผู้ใช้งานครั้งแรกจะต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบก่อนหลังจากนั้นเมื่อมีเงินในระบบแล้วสามารถสั่งซักได้โดยการสแกน QR code ที่เครื่องซักผ้าที่ต้องการจะซักใช้งานสแกน QR code หน้าจอแอปพลิเคชันจะแสดงโหมดการซักผ้าพร้อมราคาเมื่อผู้ใช้งานเลือกโหมดซักผ้าเสร็จแล้วทำการกดยืนยันเพื่อทำการซักเมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานหน้าจอแอปพลิเคชันจะแสดงเวลาการซักและเมื่อเวลาเหลือ5นาทีระบบจะทำการแจ้งเตือนมายังแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้งานเตรียมมารับผ้าและเมื่อเครื่องซักผ้าซักเสร็จแล้วระบบจะแจ้งเตือนมายังแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบและไปรับผ้าของตนเองโดยหากผู้ใช้งานกดปุ่มตกลงในแอปพลิเคชันเครื่องซักผ้าจะพร้อมใช้งานให้กับลูกค้าคนถัดไปทันทีWhat Easy นะคะก็คือจะเป็นตัวกล่องอะค่ะหรือเรียกว่ากล่อง IoT ค่ะจะนำไปติดกับเครื่องอบเครื่องซักผ้าที่เรามีอะค่ะแทนกล่องหยอดเหรียญแบบเดิมค่ะโดยที่ผู้ที่มาซักผ้าค่ะจะสามารถจ่ายเงินสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน What Easy ค่ะส่วนเจ้าของเครื่องอะค่ะก็จะสามารถจัดการระบบทุกอย่างอะค่ะผ่านทางระบบหลังบ้านของเราอะค่ะคุณฝนครับวันนี้คุณฝนถือเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพเต็มตัวแล้วแรงบันดาลใจในการที่ทำให้คุณฝนมาเป็นสตาร์ทอัพในวันนี้เนี่ย
มันคืออะไรคุณฝนเล่าให้ฟังหน่อยครับมันก็เริ่มจากตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะคือฝนอะเรียนทางด้านวิทย์คอมแต่ฝนรู้สึกว่าฝนอยากจะมีธุรกิจในอนาคตอะค่ะอยากจะมีธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองอะค่ะบวกกับช่วงนั้นนะคะมีไอเดียเรื่องเกี่ยวกับที่อยากจะพัฒนาระบบของเครื่องซักผ้านี้ด้วยค่ะจึงแบบว่ามีแรงบันใจที่อยากจะนำไอเดียนี้ค่ะพัฒนาเป็นโปรดักต์จริงๆที่จับต้องได้ที่ออกสู่ตลาดนะคะอันนี้เลยเป็นแรงผลักดันให้ผลเข้ามาสู่การสตาร์ทอัพอะค่ะธุรกิจมีหลายอย่างโปรดักต์มีหลายอย่างทำไมต้องเป็นเรื่องการซักผ้าด้วยครับเริ่มมาจากตั้งแต่ตอนที่ฝนเรียนสมัยเรียนนะคะก็คือตอนนั้นใช้ชีวิตอยู่หอพักนะคะเหมือนนักศึกษาแล้วแบบว่าไปใช้เครื่องซักผ้าอยู่ใต้หอเงี้ยค่ะแต่แบบว่าบังเอิญไปกับเพื่อนแล้วตอนนั้นไม่มีเหรียญนะคะแล้วใต้หอฝนน่ะก็คือต้องใช้เฉพาะเหรียญ10เท่านั้นแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่พกเงินสดกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำไมไม่มีแบบโอนนะถ้ามีโอนเราคงแบบว่าจะง่ายขึ้นได้ซักผ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะพัฒนาโปรดักต์ตัวเนี้ยขึ้นมาค่ะอันนี้คือเพนพอยต์เลยเนาะคุณฝนครับเมื่อกี้คุณฝนพูดถึงในช่วงเรียนไปแล้วอ่ะงั้นผมขออนุญาตถามเลยในตอนนั้นเนี่ยคุณฝนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันใน Startup Thailand League ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นในตอนเรียนตอนนั้นเนี่ยจะเข้าแข่งขันใน Startup Thailand League เนี่ยคุณฝนต้องไปเจออุปสรรคอะไรบ้างต้องไปรวมทีมยังไงบ้างไหนเล่าให้พวกเราฟังหน่อยตั้งแต่ที่ได้ไอเดียมาใช่มั้ยคะก็มาคุยกับเพื่อนนี่แหละว่าเอ้ยมันมีปัญหานี้นะแล้วเราเรียนวิทย์คอมก็รู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะก็คุยกันอย่างค่ะแล้วช่วงนั้นอ่ะบังเอิญมีเขาประกาศรับสมัครโครงการ Startup Thailand League อะค่ะปี2017พอดีค่ะฝนกับเพื่อนก็เลยชวนกันนะคะที่จะไปสมัครทีมที่เรารวมกันก็คือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละค่ะที่ว่าสนใจเหมือนกันที่อยากจะไปแข่งสตาร์ทอัพเหมือนกันเนี่ยค่ะจึงรวมทีมกันได้มี4คนนะคะแต่ปัญหาในการรวมทีมของเราที่จะไปสมัครตอนนั้นก็คือว่าทั้ง4คนของเราเนี่ยค่ะเป็นเดฟทั้งหมดเป็นสาย IT ทั้งหมดอะค่ะก็ไม่มีการตลาดเลยตอนนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียนแผนธุรกิจยังไงจะขายยังไงด้วยซ้ำค่ะเราจึงแบบว่าไปหาเพื่อนที่อยู่การตลาดเข้ามาช่วยอะค่ะแล้วก็เลยได้ไปสมัครแข่งเวที Startup Thailand League ค่ะพอจากวันนั้นครับคุณฝนมาถึงวันนี้อะวันนี้มาเป็นเจ้าของธุรกิจละวันนี้คุณฝนมาเป็นทั้ง Founder ทั้ง CEO ทั้งผู้ก่อตั้งละวันนี้คุณฝนเจออุปสรรคยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องการหาทุนรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยคุณฝนเรื่องการหาทุนเนี่ยถ้าแบบย้อนกลับไปแบบว่าตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจเลยจริงๆก็คือประมาณช่วงที่ใกล้จะเรียนจบอะค่ะก็ได้ขอทุนจากโครงการนึงอะค่ะที่ชื่อว่าเทรดฟันนะคะก็เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจอะค่ะแต่พอหลังจากเรียนจบปุ๊บอะค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาประกาศว่า What Easy อ่ะได้รับทุนสนับสนุนที่จะจัดตั้งบริษัทแล้วก็ดำเนินธุรกิจ1ล้านบาทเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะตอนนั้นเหมือนจุดที่ตัดสินใจค่ะว่าเราจะไปทำงานหรือว่าเราจะมาเริ่มธุรกิจดีเนี่ยค่ะก็เลยแบบว่าตัดสินใจที่จะทำธุรกิจแต่ปัญหาอุปสรรคแรกๆในด้านการตั้งเลยก็คือเรื่องของทีมอะค่ะที่จะก่อตั้งเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าจบแบบเป็นการจบแบบว่าเพิ่งจบใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนหลักๆคือ4คนแต่ทุกคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันไปอะค่ะเพื่อนคนแรกเขาก็มีแผนที่อยากจะไปเรียนต่อเงี้ยค่ะส่วนคนที่2คือมีโอกาสที่งานที่เขาอยากได้เข้ามาพอดีเงี้ยค่ะเขาก็เลยออกไปจนแบบว่าสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่ฝนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะ2คนที่ต้องดูกันต่อซึ่ง2คนเราก็ต้องแบกรับงานที่มันแบบว่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอะค่ะในการที่จะทำตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่จดบริษัทหรืออะไรต่างๆค่ะแต่เราก็พยายามแบบว่าประคองประคองแบบทำกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะสุดท้ายแล้วก็ประกาศรับสมัครทีมเพิ่มมาค่ะจนแบบว่ามาเป็นทีม What Easy จนถึงปัจจุบันค่ะวันนี้ทีมงานของเรานี่จาก2คนตอนนี้เราเพิ่มทางทีมผู้บริหารมากี่รวมๆแล้วกี่คนแล้วครับ 7-8 คนนะคะที่เป็นแบบว่าทีมหลักในบริษัทอะค่ะอันนี้คือคีย์แมนของบริษัทเนาะใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการล่ะคุณฝนพอเราได้มาทำงานที่เป็นงานจริงๆมาเป็น CEO จริงๆแล้วเรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรายังไงบ้างครับเครื่องซักผ้านะคะเราทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องซักผ้านี่คือมันจะ
ไม่อยู่กับที่คือมันจะมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งทางเราก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่พัฒนาแบบยุคแรกๆใช่ไหมคะที่เราพัฒนากล่องตัวนี้มันผ่านอุปสรรคมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบอร์ดช็อตบอร์ดพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไฟดับจนมาพัฒนาเป็นโปรดักต์ต้นแบบชิ้นแรกอะค่ะก็เมื่อวางระวังตลาดแล้วใช่ไหมคะฝนก็จะเลือกที่จะฟังเสียงจากทั้งตัวของเจ้าของเครื่องที่ลูกค้าของเราที่ไปติดอะค่ะแล้วก็ผู้ใช้อะค่ะว่าเขาอะแบบว่ามีพอติดตั้งไปแล้วหรือใช้งานไปแล้วเขาแบบรู้สึกยังไงมีอะไรอยากให้ปรับแก้ไขไงค่ะทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ปรับแก้ให้มันตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดมาเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันก็คือเหมือนทั้งระบบหลังบ้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ลูกค้าค่ะที่แบบว่าสามารถควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนได้แบบบนแอปมือถือเลยนะอะไรเงี้ยค่ะผู้ใช้ก็เช่นกันนะคะในเรื่องนี้ย้อนกลับไปเนี่ยวันแรกคุณฝนเริ่มจากเหรียญ10หยอดลำบากอันนี้ดูเพนพอยต์ของคัสโตเมอร์เนาะพอมาวันนี้คุณฝนโฟกัสที่คัสโตเมอร์วอยซ์ก็คือความต้องการของผู้บริโภคอันนี้เป็นจุดเด่นจุดหลักของเราในการพัฒนาโปรดักต์เลยหรือเปล่าครับทั้งสองเรื่องนี้ใช่ค่ะก็ลูกค้าหลักของเราจะเป็นเจ้าของเครื่องใช่ไหมคะหลังจากที่เรารู้ว่าเอ้ยเราเป็นผู้ใช้เรามีปัญหาค่ะก่อนที่จะทำจริงๆอ่ะฝนก็ได้ไปลงสอบถามอะค่ะเจ้าของเครื่องที่เขาเป็นลูกค้าจริงๆอะค่ะที่เขาให้บริการอยู่แล้วว่าเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เก็บตรงนั้นนะคะที่มาพัฒนาเป็นระบบ What Easy อะค่ะแล้ววันนี้ What Easy เนี่ยก็เป็นรูปร่างที่ชัดเจนแล้วเป้าหมายความสำเร็จที่คุณฝนวางไว้คุณฝนมีโกอยากจะไปถึงระดับไหนขั้นไหนครับเป้าหมายสูงสุดของ What Easy ณปัจจุบันนะคะเราอยากเห็นแบบว่า What Easy ของเราอะค่ะติดตั้งกับเครื่องซักผ้าแบบกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยอะค่ะแบบว่าทุกที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในอนาคตก็อยากเห็นแบบว่าเราได้พัฒนาโปรดักต์ค่ะใหม่ๆที่ออกภายใต้แบรนด์ What Easy เกิดขึ้นค่ะคุณฝนมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้าสู่ธุรกิจนะครับในครั้งนี้ก็อย่างที่เล่ามาค่ะว่าฝนเริ่มต้นจากไอเดียเล็กๆนะคะแล้วก็ผ่านปัญหาอุปสรรคหรืออะไรต่างๆค่ะก็คือถ้าฝนไม่ได้ลงมือทำวันนั้นนะคะ What Easy มันก็คงเป็นแค่ไอเดียค่ะในปัจจุบันนะคะที่ก็อยากจะให้แบบน้องๆทุกคนหรือทุกคนที่กำลังฟังอยู่ค่ะถ้าคนไหนมีไอเดียหรือมีโปรดักที่อยากทำอยู่แล้วค่ะอยากให้ลุยเลยเพราะว่าไอเดียเล็กๆของเราในวันนี้ค่ะอาจจะกลายมาเป็นโปรดักที่ยิ่งใหญ่ที่ออกสู่ตลาดในอนาคตก็ได้อะค่ะก็อยากแค่ให้ทุกคนลงมือทำอะค่ะถ้าน้องคนไหนแบบว่าหรือว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะหาโครงการหรือแหล่งเงินทุนนะคะที่มันตรงกับไอเดียของเราอะค่ะได้ก็สามารถติดตามได้ทางเอ็นเอ็นเอนะคะก็มีโครงการดีๆแล้วก็มีทุนสนับสนุนมากมายให้เลือกเลยค่ะเมื่อกี้เราพูดไปถึงในเรื่องของคนทั่วไปละที่เขาอยากจะเป็นสตาร์ทอัพและเมื่อกี้คุณฝนพูดถึง NIA พอดีผมขออนุญาตย้อนกลับไปในโครงการ Startup Thailand League หน่อยวันนั้นคุณฝนแชร์ให้ฟังหน่อยสิครับว่าคุณฝนได้เจอประสบการณ์ความประทับใจหรือว่าความสัมพันธ์คอนเนคชั่นดีๆจากโครงการ Startup Thailand League ยังไงบ้างครับก็การเข้าร่วม Startup Thailand League นะคะก็คืออย่างแรกเลยที่เข้าไปนะคะก็คือว่าได้เจอเพื่อนใหม่ๆค่ะได้แบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเหมือนกับคนเราที่มีฝันเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับคนที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีคล้ายๆกันนะคะแล้วก็เลยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแต่นอกจากได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนแล้วฝนก็ยังได้คอนเนคชั่นนะคะที่สามารถแบบต่อยอดโปรดักต์ของฝนได้ด้วยแล้วโปรดักต์ของฝนอ่ะก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาต่อยอดเขาเหมือนเราแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ด้วยอะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญจุดเปลี่ยนของ What Easy เลยเพราะว่าเราได้รับทุนสนับสนุน 100,000 บาทจากโครงการนี้ใช่ไหมคะจากนักศึกษาที่เรามีแค่ไอเดียแต่เราไม่มีเงินเลยค่ะพอเราได้ทุนสนับสนุน 100,000 บาทอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำไปทำแบบว่าไอเดียของเราที่มันอยู่บนกระดาษนะคะให้มาเปลี่ยนมาเป็นโปรดักที่จับต้องได้อะค่ะจนพัฒนาจนต่อยอดพัฒนามาเป็นโปรดักจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทาง NA แล้วก็โครงการ Startup Thailand มากๆค่ะที่ทำให้ What Easy จากไอเดียเล็กๆค่ะต่อยอดมาถึงเป็นบริษัทได้ในปัจจุบันค่ะครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสมมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณ What Easy ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ